บ่ายโมง31นาทีกับเข้าสู่รายการคุยกับบัญชากันนะครับราคาทองคำวันนี้มีการประกาศจากสมาคมค้าทองคำ2รอบนะแล้วก็2รอบนี้ปรับลดลงครับทองคำแท่งขายออก 24,750 ในขณะที่ทองรูปพรรณขายออก 25,150 นี่นะครับที่ขณะวันเสาร์นี้ขึ้นไปตั้ง150บาทนะฮะปรากฏว่าวันนี้ประกาศออกมาก็ปรับลงไปอีกก็แสดงว่าทองคำในสัปดาห์นี้รวมถึงปลายสัปดาห์ที่แล้วก็ยังวิ่งกันอยู่ในกรอบแคบๆเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะเมื่อวันศุกร์ตามเวลาในสหรัฐนั้นทองคำสามารถขึ้นมาปิดเหนือ 1,700 ได้แต่ก็มีหลายคนวิเคราะห์กันนะครับว่ายังจำได้ไหมคนที่เขย่าราคาทองคำให้ตกระเนระนาดวันเดียว77เหรียญเนี่ยนะครับก็คือคำพูดของเบนเบนันกี้ประธานธนาคารกลางสหรัฐที่วันนั้นไปแถลงต่อกรรมาธิการรัฐสภาสหรัฐนะครับแต่ปรากฏว่าในสัปดาห์นี้ที่ทุกคนเฝ้าชะลอดูเนี่ยก็เนื่องจากว่าวันที่13มีนาคมตามเวลาในสหรัฐนะครับไม่ใช่เวลาในประเทศไทยเบนเบนันกี้จะประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐก็แน่นอนล่ะครับว่าสิ่งที่เขาคาดหวังไว้โดยเฉพาะคนลงทุนทั่วโลกจะดูซิว่ามุมมองของแบงก์ชาติอเมริกางานนี้จะเป็นยังไงแล้วจะทำให้ทองคำตกระเนระนาดอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนที่ลงทุนซื้อทองคำในบ้านเรายุคนี้สมัยนี้เก่งขึ้นเยอะนะฮะมีทั้งซื้อทองแท่งนะฮะมีทั้งซื้อทองกระดาษบางคนเรียกว่าทองกระดาษเช่นพวกสัญญากองทุนทองต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันก็น่าจะจับประเด็นเกี่ยวกับทิศทางทองคำแน่นอนและโดยเฉพาะยิ่งค่ำคืนของ13มีนาคมที่จะมาและที่สำคัญหลายคนที่ลงทุนในประเภทอนุพันธ์ Gold Future โอ้โหอันนี้น่าสนใจครับประเภทปิดความเสี่ยงขาขึ้นขาลงล็อกได้หมดอันนี้ยิ่งเป็นกลไกสำคัญในช่วงที่ทองคำเกิดความผันผวนโดยเฉพาะ13มีนาคมที่ต้องฟังเป็นเบรนกี้และยิ่งไปกว่านั้นถึง20มีนาคมวันพิพากษาการเงินของกรีซเมื่อไหร่ทองคำจะเป็นอย่างไรโกลฟิวเจอร์จะมองกันอย่างไรกับปัจจัยเสี่ยง2อย่างที่จะเกิดขึ้นเราจะไปคุยกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์คุณณัฐธีจุฑาวรากุลนะครับสวัสดีครับคุณณัฐธีครับสวัสดีค่ะคุณบัญชาครับแหมที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยใช่เลยมั้ยฮะสัปดาห์นี้เนี่ยฮะค่ะใช่เลยค่ะก็สัปดาห์นี้ก็มีประเด็นที่ต้องติดตามสำหรับราคาทองคำหลักๆก็อย่างที่คุณบัญชาได้กล่าวไปแล้วนะคะก็ทางด้านสหรัฐอเมริกาก็ต้องติดตามการประชุมในวันพรุ่งนี้นะคะว่าจะมีการมีนโยบายอย่างไรสำหรับทางด้านอัตราดอกเบี้ยด้วยค่ะอ๋อฮะครับเพราะว่าอุ้ยเมื่อตอนนั้นจำได้สนิทเลยเพราะเบนเบอร์นันกี้เนี่ยทองตกตั้ง77เหรียญเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็คือจริงๆคืนนั้นก็ร่วม100เหรียญยูเอสดอลลาร์ทรอยออนซ์เลยนะคะในประมาณวันที่29กุมภาที่ผ่านมาหลังจากที่ทางประธานเฟดก็ออกมาบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาก็ดูมีแนวโน้มฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดนะคะทำให้นักลงทุนกังวลว่าในเร็วๆนี้อาจจะยังไม่จำเป็นจะต้องใช้ QE 3เลยทำให้ราคาทองคำเนี่ยจากระดับ 1,790 เหรียญ US ดอลลาร์ก็ปรับตัวลงมาในคืนเดียวลงมาทำโลที่ระดับประมาณ 1,688 แล้วก็มีการรีบาวด์ขึ้นมานะคะตรงนั้นก็ถือว่ามีความผันผวนแรงมากนับจากต้นปีมาที่ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวประมาณ 1% ต่อวันนะคะแต่ว่าในคืนนั้นคืนเดียวเนี่ยราคาทองคำปรับตัวลดลงมาเกือบร่วม 5% นะคะใช่ครับแหมคุณณัฐธีพูดถึงนี่เห็นภาพชัดเพราะว่าคือตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้เนี่ยทองก็ตกหนักในรอบ1วันตั้งแต่ต้นปีไปแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปมองกันตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ราคาทองคำลงไปทำโลประมาณ 1,522 เหรียญนะคะหลังจากนั้นก็ปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราและจนถึงกุมภานะคะก็แล้วก็เพิ่งมาปรับตัวลงมาก็คือคืนวันที่29กุมภาที่ลงมาแรงนะคะแต่ถ้านับจากขึ้นมาทั้งหมดนะคะก็ขึ้นมากว่า200เหรียญ US ดอลลาร์นะคะแต่ว่าตอนที่ปรับลงมาเนี่ยก็ปรับลงมาร่วมเกือบ100เหรียญแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่านับแนวรับจริงๆนะคะถ้าเกิดว่านับ 50% จากจุดที่ปรับขึ้นมาแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1,656 เหรียญ US ดอลลาร์นะคะตรงนั้นถือว่าเป็นแนวรับที่สำคัญค่ะนั่นแหละครับพอเข้าทางเทคนิคเนี่ยก็เลยทำให้นึกถึงว่าไอ้เจ้าโกลด์ฟิวเจอร์ที่พูดถึงว่าล็อกได้ทั้งขาขึ้นขาลงเนี่ยตอนนี้หลายคนสนใจเยอะกับสถานการณ์ที่ทองมันผันผวนสุดๆอย่างเงี้ยคุณณัฐธีลงทุนโกลด์ฟิวเจอร์หลายคนฝากถามผมมาเยอะเหมือนกันนะฮะว่าอยากจะเข้าไปเหมือนกันแต่ยังไม่รู้ว่าความหมายลึกๆมันคือยังไงแล้วมันน่าสนใจยังไงฮะค่ะก็สำหรับโกลด์ฟิวเจอร์นะคะก็ดูง่ายๆเลยมันคือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ราคาไปอ้างอิงกับราคาทองคำนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนเวลาลงทุน Gold Futures ดูง่ายๆก็คือเหมือนกับลงทุนทองคำในรูปแบบอื่นๆก็คือติดตามทางด้านราคาทองแล้วก็ติดตามทางด้านค่าเงินบาทด้วยแต่เพียงแต่ว่า
การลงทุน Gold Futures นะคะจะไม่มีการซื้อขายส่งมอบทองคำจริงก็คือจะใช้ทางด้านราคาเป็นหลักนะคะเป็นเครื่องมือในการบริหารทองคำตรงนี้เพียงแต่ว่าโอกาสในการทำกำไรปกติแล้วในการลงทุนทองคำในทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่งนะคะหรือว่าโอ ETF กองทุนทองคำต่างๆนะคะต้องทำกำไรในขาทองคำขึ้นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเป็น Gold Futures นะคะไม่ว่าทองคำจะคาดการว่าทองคำจะปรับตัวขึ้นหรือทองคำปรับตัวลงนะคะมีโอกาสทำกำไรทั้งสองด้านเพราะว่าสามารถซื้อล่วงหน้าแล้วค่อยไปปิด position ขายทิ้งหรือว่าจะขายล่วงหน้าก็ได้ในจังหวะราคาทองคำคาดว่าสมมตินะคะคืนนี้คาดว่าราคาทองคำจะปรับตัวลงเราสามารถขายล่วงหน้าได้นะคะแล้วค่อยไปซื้อกลับในจังหวะที่ถ้าราคาทองคำปรับตัวลงไปจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสทำกำไรก็จะมีทั้งสองด้านนะคะตรงนี้ก็คือข้อดีของมันนะคะรวมถึงการใช้เงินลงทุนที่น้อยกว่าทองคำแท่งหรือว่าการลงทุนทองคำในรูปแบบอื่นก็ฟิวเจอร์นะคะใช้เงินลงทุนเพียงแค่ 10% นะคะของมูลค่าทองคำสมมตินะคะการที่จะใช้ลงทุนทองคำแท่ง10บาทตอนนี้ทองคำอยู่บาทละประมาณ2เกือบ 25,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้น10บาททองคำก็ต้องใช้เงิน 250,000 บาทประมาณนะคะแต่ว่าการลงทุนGold Futuresเหมือนกับไปลงทุนทองคำ10บาทตัวมินิโกลฟิวเจอร์สเนี่ยสัญญาละทองคำ10บาทแต่ว่าใช้เงินลงทุนเริ่มต้นตอนนี้นะคะ 15,200 บาทนะคะ เพราะฉะนั้นเพียงคุณมีเงินลงทุนไม่ถึง 20,000 บาทนะคะ แต่ว่าเหมือนกับอยากจะไปซื้อทองคำมูลค่า10บาททำได้นะคะ ในโกลฟิวเจอร์สเพียงแต่ว่านักลงทุนก็จะต้องทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น การที่ใช้เงินลงทุนแค่ 10% นะคะ เพราะฉะนั้นโอกาสกำไรหรือขาดทุนก็คือคูณ10โอกาสจะกำไรเยอะก็มีนะคะแต่โอกาสที่จะขาดทุนเยอะก็มีด้วยเพราะฉะนั้นนักลงทุนจะต้องทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของ Gold Futures ด้วยค่ะครับโอ้โหจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะฮะคุณณัฐธีถ้ารู้จักจังหวะแล้วก็คำแนะนำและวิเคราะห์และตามสถานการณ์ข้อมูลให้ชัดถูกต้องค่ะจริงๆแล้วขั้นตอนการซื้อขายก็ไม่ได้ถือว่าซับซ้อนเลยใช่ไหมครับไม่ได้ซับซ้อนค่ะก็คล้ายๆกับเหมือนกับการซื้อขายหุ้นปกตินะคะก็คือมีการเปิดบัญชีนะคะกับโบรกเกอร์นะคะที่ไว้วางใจเปิดบัญชีเสร็จแล้วเนี่ย ก็มีการวางหลักประกันนะคะก็อย่างที่บอกว่าถ้าอยากจะลงทุนทองคำ มูลค่าเหมือน10บาทนะคะ ก็ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่ถึง 20,000 บาทนะคะแต่ถ้าเป็น Gold Futures ขนาด50บาทเหมือนกับทองคำมูลค่า50บาท ต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น 76,000 บาทในตอนปัจจุบันนี้นะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็วางหลักการเริ่มต้นก่อนแล้วหลังจากนั้นก็สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ตามทิศทางที่เรามุมมองที่เรามองว่าทองคำจะขึ้นหรือทองคำจะลงนะคะ มองว่าทองคำจะขึ้นก็ซื้อล่วงหน้า แล้วค่อยพอทองคำปรับตัวขึ้นไปจริงๆนะคะค่อยปิด position ทำกำไรนะคะ ถ้ามองว่าทองคำลงก็ขายล่วงหน้าแล้วก็ลงมาปิดสถานะได้เพียงแต่ว่า Gold Futuresตลาดนะคะจะมีการ mark to market ก็คือคิดกำไรขาดทุนทุกวันนะคะเหมือนเราจะเห็นตัวเลขแต่ละวันว่าเอ๊ะวันนี้เรากำไรเพิ่มขึ้นเท่าไหร่หรือว่าเราขาดทุนเท่าไหร่คือเงินหลักประกันเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือปรับตัวลดลงไปในทุกวันทำการนะคะตรงนี้คืออีกอย่างนึงที่ทำให้ Gold Futures เลยลักษณะนักลงทุนจะระยะสั้นมากกว่านะคะเพราะว่าจะมีการคิดกำไรขาดทุนทุกวันถ้าเกิดว่าขาดทุนลงมาถึง 30% ของเงินหลักประกันเริ่มต้นเนี่ยจะต้องถูกเรียกวางหลักประกันเพิ่มแต่ถ้าเวลากำไรก็เงินก็อยู่ในบัญชีไปเรื่อยๆค่ะก็อยู่ในนั้นปลอดภัยค่ะแต่สามารถถอนเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็แน่นอนคลาสสิกโกลฟิวเจอร์เนี่ยก็ถือว่าพร้อมที่จะให้บริการอย่างนี้ด้วยใช่ไหมค่ะใช่ก็คือทาง Classic Gold Futures ก็เป็นโบรกเกอร์หนึ่งนะคะที่ให้บริการตัว Gold Futures นะคะแล้วก็มี Silver Futures รวมถึง Gold ETF ด้วยนะคะ อันนี้ก็คือเป็นรูปแบบการลงทุนใหม่ๆนะคะที่นักลงทุนทองคำสนใจค่ะอ๋อครับเพราะฉะนั้นถ้าใครฟังอยู่แล้วสนใจตอนนี้เริ่มจะเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่เขาคุยกันมานานแต่ไม่ค่อยเข้าใจสักทีเนี่ยก็จะสามารถสอบถามได้ที่ Classic Gold Futures ซึ่งมีคำแนะนำมีนักวิเคราะห์พร้อมด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือก็อยากถ้าเกิดว่าสนใจนะคะก็จะสอบถามเพิ่มเติมก็ได้หรือมาฟังสัมมนากับเราก็ได้คือทางเราก็มีสัมมนาทุกวันอังคารและวันพฤหัสนะคะสำหรับเบื้องต้นของนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนทองคำจริงๆไม่ใช่ว่าแค่รูปแบบ Gold Futures เราก็มีตัวทองคำแท่งออนไลน์ด้วยนะคะก็ใครสนใจลงทุนทองคำก็ลองมาฟังดูก่อนก็ได้ว่าแต่ละคนนะคะมีความเหมาะสมหรือว่าลักษณะที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นสนใจที่จะลงทุนทองคำแบบไหนก็ลองมาศึกษาเบื้องต้นก่อนได้หรือว่าจะติดตามบทวิเคราะห์เพราะว่าตรงนี้นะคะเนื่องจากเราเป็นผู้ให้บริการทางด้านทองคำทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีบทวิเคราะห์เช้าเย็นอยู่แล้วนะคะก็มา
ศึกษาหรือว่ามาติดตามอ่านในเว็บไซต์ก็ได้ค่ะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นซื้อแล้วเป็นนักลงทุนแล้วยังมีข้อมูลให้ด้วยแล้วก็ชี้แนะให้อีกต่างหากพร้อมกับแหมถ้าจังหวะไหนมันผันผวนก็จะเตือนด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆทองคำต้องบอกว่าข้อมูลข่าวสารในการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นบทวิเคราะห์เนี่ยเรามีทั้งช่วงเช้าช่วงเย็นหรือว่าจะเป็นทางรูปแบบวิดีโอต่างๆก็มีนะคะเผื่อนักลงทุนอาจจะไม่อยากอ่านนะคะก็ฟังเอาก็ได้นะคะตรงนี้เราก็จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารให้ดีเลยเพราะว่าทองคำเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหรือว่าข่าวสารต่างๆมีผลกับราคาทองคำมากเพราะฉะนั้นก็จะมีความผันผวนแต่ละวันอยู่มากนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนทองคำก็แนะนำให้ติดตามข่าวสารให้ดีค่ะครับแหมสนใจแล้วจะโทรไปที่ Classico Future ได้ที่หมายเลขอะไรครับเนี่ยได้ที่เบอร์02นะคะ618-0808ค่ะครับ618-0808นะครับใช่ค่ะมีเจ้าหน้าที่รับรองอยู่ตลอดเวลานะครับโอ้ฟังแล้วนี่นะฮะหลายคนที่กำลังจะมองว่าเนี่ยเดี๋ยวจะประชุม13มีนาเดี๋ยวกรีซจะเอาจะมีจ่ายไม่จ่าย20มีนาเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้ไปฟังคลาสสิกโกฟิวเจอร์เดี๋ยวจะเห็นทางสว่างกับทองคำเลยใช่ไหมฮะค่ะก็เราก็จะมีคำแนะนำอยู่ตลอดนะคะแนวรับแนวต้านจุดไหนควรจะซื้อจุดไหนควรจะขายช่วงนี้คนจะต้องติดตามปัจจัยอะไรบ้างปัจจัยอะไรมีผลกระทบต่อราคาทองคำบ้างอันนี้ก็ติดตามได้ตลอดเช้าเย็นค่ะครับโอ้ยต้องขอบพระคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์คุณณัฐธีจุฑาวรากุลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณณัฐธีครับนะฮะเรื่องนี้น่าสนใจนะเพราะฉะนั้นจะไปเป็นสมาชิก Classico Future ได้เลยนะครับตอนนี้ก็ยกหูโทรศัพท์ไปอย่างที่บอกนะฮะ026180808นะครับเอาเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะนักวิเคราะห์ไม่ได้หายไปไหนแต่มาโผล่ตอนท้ายรายการแล้วเดี๋ยวจะได้รู้ว่าลงทุนยังไงกันต่อในช่วงบ่ายสักครู่ครับรอบรู้เศรษฐกิจจับกระแสหุ้นรู้ทันการลงทุนในคุยกับบัญชาสนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนก้าวสู่ผู้นำด้านปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำของเอเชีย